สวัสดีครับอยู่ผม Xcross ครับอยู่กับเกม Epic Legends ช่วง Hero Spotlight วันนี้ผมจะมาแนะนำตัวละครที่คนเล่นเยอะที่สุดตัวหนึ่งเลยครับติดอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้ไม่รู้ว่าเพราะความเท่หรือว่าความเก่งกันนะครับที่ทำให้เขาได้รับความนิยมขนาดนี้และชื่อของเขาก็คือ Bloodhound มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่รู้จักไปทั่วแม้แต่คนต่างถิ่นว่าเป็นนักล่าที่เก่งกาจที่สุดใน Frontier ที่ไม่สามารถเทียบได้และนั่นก็คือสิ่งเดียวที่คนอื่นรู้เกี่ยวกับBloodhoundเพราะข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับตัวเขาเนี่ยได้ถูกห่อหุ้มไปด้วยความลึกลับจนเกิดเป็นข่าวลือต่างๆมากมายเช่นเขาอาจจะเป็นเศรษฐีระดับโลกนักฆ่าผู้กระหายเลือดคนครึ่งค้างคาวและอื่นๆอีกมากมายขึ้นอยู่กับว่าใครจะได้ยินข่าวลือของตัวเขาแบบไหนสิ่งที่ผู้คนรู้จริงๆก็คือเรื่องที่Bloodhoundเนี่ยถูกบังคับให้มาเป็นส่วนหนึ่งของ Apex Games ครับโดยสกิลการแกะรอยที่ไม่มีใครเทียบได้ของเขานั้นเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมทีมมากไม่ว่าจะเป็นการแกะรอยการเคลื่อนไหวของศัตรูและการค้นหาว่าศัตรูเนี่ยแอบซ่อนอยู่ที่ไหนจากการที่Bloodhoundภาวนาให้ถวยเทพโบราณจากตำนานนอสช่วยนำทางเขาทำให้เขาเชื่อว่าโชคชะตาเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกกำหนดไว้อยู่แล้วและจะนำพาพวกเขาทั้งหมดไปสู่ความตายแต่ด้วยความรู้และความแข็งแกร่งที่เขามีBloodhoundรู้ตัวว่าเขาจะไม่หยุดล่าจนกว่าวันนั้นจะมาถึงสกิลแทร็กเกอร์ด้วยความเป็นนักล่าของBloodhoundทำให้เขาสามารถเห็นร่องรอยของศัตรูต่างๆภายในระยะเวลา60วินาทีหลังจากเหตุการณ์นั้นๆได้โดยสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมีเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นร่องรอยการเคลื่อนไหวของศัตรูประตูที่เปิดหรือถูกทำลายศัตรูถูกโจมตีหรือถูกฆ่าไอเทมที่ถูกหยิบขึ้นมาแมกกาซีนเปล่าที่เกิดจากการเปลี่ยนกระสุนร่องรอยตามกำแพงที่ศัตรูปีนข้ามและอื่นๆอีกเพียบสกิลนี้จึงเป็นสกิลหลักที่ทำให้Bloodhoundนั้นเป็นตัวละครที่แตกต่างจากตัวละครอื่นอย่างสิ้นเชิงสกิล Eye of the Allfather Eye of the Allfather เป็นสกิลที่ต้องกดใช้งานครับเมื่อทำงานแล้วเนี่ยBloodhoundจะปล่อยคลื่นออกไปสแกนพื้นที่โดยรอบตัวและจะไฮไลท์ตำแหน่งของศัตรูหรือกับดักต่างๆรวมไปถึงร่องรอยที่อยู่ในระยะด้วยซึ่งเพื่อนร่วมทีมของเราก็จะเห็นจุดไฮไลท์นี้เช่นกันเป็นสกิลที่เหมาะไว้ใช้ในพื้นที่แคบๆตามตึกหรือห้องต่างๆในเวลาที่เราได้ยินเสียงศัตรูอยู่ใกล้ๆและยังไม่พบตัวเพื่อค้นหาว่าศัตรูอยู่ตรงไหนสกิล Ultimate Beast of the Huntถ้าไม้ตายของBloodhoundจะทำการเสริมประสาทสัมผัสของเขาให้มากขึ้นซึ่งสกิลนี้จะทำให้ภาพหน้าจอกลายเป็นสีขาวดำแต่จะไฮไลท์ศัตรูเป็นสีแดงแทนเพื่อให้เห็นชัดขึ้นนอกจากนี้ตัวของBloodhoundยังวิ่งเร็วขึ้นอย่างมากเป็นสกิลที่ไว้ใช้กดเพื่อตามล่าศัตรูหรือจะพลิกแพลงในจังหวะที่หนีก็ได้แต่ที่เด็ดจริงๆของสกิลนี้ก็คือการมองทะลุควันไม่ว่าจะเป็นควันของบังกาลอร์หรือควันพิษของคอสติกก็สามารถมองทะลุเห็นศัตรูได้อย่างชัดเจนรีวิวมาอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราไปลองเล่นจริงกันดีกว่าครับใช่ยิงกันอยู่ในไฮโดโดมเออไฮโดโดมเลยกว่านั้นไปหน่อยก็น่าจะแถวแอร์ดรอปเลยอ่ะพี่ไม่มีอ่ะพี่แถวเราก็มีตัวนึงเจอใครยิงกับใครน็อกดาวครับลักไก่ได้ได้หมดพี่ได้หมดตักปอดนี้มีคนอยู่อ๋อมันบวกคนอื่นเหรอช่วยละเวทเจ็บมากมันมีอยู่ตรงข้ามด้วยในตึกเราก็มีนะคนเวทมันวิ่งหนีไปแล้วตรงข้ามมันเวทอยู่นี่อยู่ในนี้เอ้าไปไหนแล้ววะได้ยินเสียงตุ๊บตุ๊บตั้มเกาะครับตรงนี้2ตัวเลยโอเคครับระเบิดตันตัวแล้วอย่างพี่ยังได้ตัวหนึ่งน็อกดาวน์เหลืออีกตัวหนึ่งยังไม่หมดนะไม่ได้อยู่แถวนี้เวทน่าจะหนีลงไปข้างล่างไม่ยิงเสียงซ้ายซ้ายซ้ายเฮ้ยเหมือนตีอื่นนั่นน่ะตีอื่นได้ยินเสียงแถวโอ้สามตัวเลย
เฮ้ยถอยมากันปั๊มเกาะอยู่พี่แอบปั๊มเกาะตรงนี้แป๊บอยู่บนหัวผมมันยิงเขาเดินเมื่อกี้มันโดนแปดเจ็บอยู่กดโอ้เขาต้องมีเวทน็อกดาวน์โตวิ่งเข้าบ้านหลวงล่างตัวหนึ่งตัวลงไปนู่นแล้วในบ้านนี้ตัวหนึ่งเห็นละโดนไปเจ็บโดนไปต่อมนะบัตฮาวตัวสวยครับเอาไปซ้ำแม่งข้างหลังบ้านที่เรามามีอีกตัวหนึ่งข้างหลังคนละพวกออกไปทางนู้นละโอ้ลงใต้สะพานครับแม่งวิ่งหนียาวเลยได้หมดพี่คิวมันเอาเลยวะเอาเสือกมาแล้วครับโอ้ไม่ร่วงโตลงมาข้างล่างหน้าขวาเราเนี่ยเวทวิ่งหนีแม่งมีคนขึ้นไปข้างบนพี่ตรงนี้โดนไป125น็อกดาวตัวหนึ่งเจ็บแล้วครับน็อกดาวพี่ได้ว่ะน้อยอีกตัวน็อกนี่ผมซ้ำนะมันเจ็บชิบหายแล้วคานมาครับคานมาไปโอ้ยถ้าคานมาแล้วรอดแล้วก็โอเคซ้ายเข้ามาแล้วมันมาเยอะมากเตรียมลุกเลยครับพี่อันทางซ้ายเข้าล้มหนึ่งครับข้างหลังมาบังกะลอเหลือบังกะลอโอเคครับต้องรอบแล้วสวยมีคนมาแล้วกอดทองใกล้ๆนี้ใกล้ๆนี้มากันรอล้มกอดทองล้มแล้วตรงนี้หลังทำไมสวยสุดยอดและนี่ก็คือ Bloodhound หนึ่งในฮีโร่ที่ฮิตที่สุดใน Apex Legends นะครับและด้วยความเก่งของเขาเนี่ยไม่แปลกใจเลยนะครับที่คนจะฮิตเล่นกันเยอะขนาดนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับช่วงฮีโร่ Spotlight กับเกม Apex Legends ก็ต้องขอลาไปก่อนผม Xclass ถ้าอยากดูคลิปดีๆแบบนี้อีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับผม Ahead we talk of victory and slaughter